ติดตามข่าวมีคมนะคะช่วงพักเบรกเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นสปอตแล้วนะคะก็อยากจะให้มาร่วมทริปกับเราเยอะๆออนซอนอีสานค่ะเดี๋ยวสาวอุบลจะพาไปเที่ยวอุบลไปกับพี่ต้นพี่ต้นนี่คนใสโมโหคนทุกที่คนทุกที่นะจะพาไปเที่ยวอุบลแต่สาวอุบลจะพาไปเที่ยวอุบลนะจองทริปกันเข้ามาได้นะไปช่วงที่อากาศยังดีอยู่ค่ะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์8ถึง10กุมภาพันธ์2568ปีหน้าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบๆจองเข้ามานะเพราะว่ากิจกรรมหลากหลายแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนี้บอกเลยว่าไฮไลท์ที่ไปอุบลต้องห้ามพลาดด้วยสาวอุบลค่ะการันตีนะศูนย์จำกัดด้วยเนาะจำนวนจำกัดเดี๋ยวพี่ใหญ่ดูเบอร์หน่อยนะ0933294599นะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวมีสปอตขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆกันนะอันนี้บอกก่อนแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ต้องรอถึงปีหน้าแต่ว่าสามารถไปชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเรือสำเภาสัญชาติอิตาลีที่เดินทางมาถึงเกาะภูเก็ตค่ะก็เปิดโอกาสให้ท่านที่ลงทะเบียนสามารถขึ้นไปชมนิทรรศการบนเรือได้แล้วน้องเป๊กนี่ก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งนะคะจากเพจเสียงจากทหารเรือค่ะถ่ายบันทึกไว้ตอนที่เรือสำเภานะคะใกล้จะเทียบท่าค่ะที่ภูเก็ตสวยงามมากค่ะจะจอดที่ภูเก็ต6ถึง10พฤศจิกายนแล้วนี่คือบรรยากาศเมื่อวานนะคะที่มีการถ่ายกันมาว่าประชาชนเนี่ยไปรอคิวขึ้นเรือคือเมื่อวานพิเศษอย่างหนึ่งว่าท่านไหนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถขึ้นไปชมได้แต่เมื่อวานเขาปิดประมาณทุ่มหนึ่งค่ะนะฮะแต่หลังจากนี้ไปวันนี้7 8 9 10ต้องสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นค่ะโอ้โหนี่ค่ะรายละเอียดบนเรือถ้าเราอยู่แถวนั้นเราก็อยากไปดูเหมือนกันเนาะกับตาสวยงามมากนะคะอเมริโกเรืออยู่บนเรืออีกทีนึงใช่ๆนี่อเมริโกเวสปุชชี่ค่ะเรือสำเภาเดินสมุทรที่สวยที่สุดในโลกนะคะขอบคุณคุณปีโป้โฟโต้ด้วยแล้วนี่ก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ค่ะเมฆฝนนะตั้งเขาก่อตัวแล้วก็เป็นฉากแบบนี้คุณศิรวิทย์โอ้สวยมากนี่เขาไม่ได้ทำภาพใช่ไหมไม่ได้แต่งภาพครับนี่ภาพจริงว้าวขอบคุณเจ้าของภาพทุกภาพด้วยค่ะดีเลยอ่ะนี่คือเส้นสายมันก็เยอะเหมือนกันเนาะยังไงครับไอ้เนี่ยอ๋อเส้นระยงระยางเนี่ยดูแล้วมันก็นึกว่าเสาไฟฟ้าที่กรุงเทพนะแต่ไม่ใช่นะเห็นภาพไหมไม่ใช่อันนี้เขาเป็นเส้นสายที่จำเป็นที่จะต้องใช้บนเรืออายุกว่าเกือบ100ปีนะเรือสำเภานี้นะคะสัญชาติอิตาลีค่ะและแน่นอนทางการไทยก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการด้วยนะคะโดยทางกองทัพเรือแล้วก็เขาก็มีการตอบรับไมตรีที่ดีค่ะบนเรือก็มีการจัดต้อนรับเรานะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวลงทะเบียนแล้วขึ้นไปชมค่ะเพราะว่าเขามีการจัดนิทรรศการบนเรือด้วยค่ะ Amerigo Vespucci ค่ะก็มีคำแนะนำนะคะสำหรับประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อขอขึ้นชมรอบแรกก็เปิดให้ชมช่วง 15:30 นแล้วก็จะแจ้งกำหนดเวลาให้ผู้ลงทะเบียนได้รับทราบสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็แนะนำค่ะสวมรองเท้าที่สวมสบายส่วนรองเท้าหัวเปิดและรองเท้าส้นสูงทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สวมใส่ขึ้นเรือค่ะเพราะว่าพื้นเรือต่างๆทุกอย่างเลยนะนะแล้วก็ความสุภาพด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวไปเหยียบแล้วส้นเท้าจะไปติดโดยเฉพาะส้นสูงนี่ไม่ควรไม่ควรจะไปวุ่นวายเขาเอาใส่รองเท้าแล้วพอเป็นพื้นไม้ใส่ส้นสูงเสียงมันจะดังตอก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 เลยค่ะรองเท้าผ้าใบดีกว่าใช่ค่ะจัดนิทรรศการค่ะนะคะแล้วก็มีเรือเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทหารเรือฝึกหัดของอิตาลีค่ะจำนวน150นายวันนี้ทำไมเขาเหมือนแอบถ่ายเลยนะนี่เขาต้องเจาะจงคนนี้ด้วยเหรอไม่ถ่ายรวมๆแล้วก็เลือกภาพมา oh. นักทหารเรือฝึกหัดอิตาลี150นายค่ะนี่บางคนบอกว่าอ้าวไม่ได้ขึ้นไปดูบนเรือไม่เป็นไรมาดูทหารเรือก็ได้นะอ้าวแล้วล่ะพอเขาเห็นภาพกันอย่างนี้แล้วไม่ไปดูละเรือ เป้าหมายนี่ขึ้นเรือไม่ได้ดูเรือละนี่ค่ะแหม
มาดแมนหุ่นปานดาราโก้ได้ไหมทหารนะเนาะนายทหารนะนะนะคะนี่ค่ะเดินทางมาพร้อมเรือนะคะนี่ทหารเรือฝึกหัดค่ะนี่ถ้าอยู่ชลบุรีเนี่ยผมว่าคุณใหญ่รุ่งราตรีไปละอุ้ยภูเก็ตพี่ใหญ่ก็ไปได้ไปได้ไปได้เดี๋ยวรอชมภาพแล้วกันนะฮะนี่เหมือนจะพูดเล่นแต่พูดจริงนะฮะพูดจริงแหมแต่อยู่ถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เสียงจากทหารเรือค่ะก็มีการเปรียบเทียบนะเพราะว่าเห็นหลายคนเริ่มลงละเนี่ยบอกว่าไปดูทหารเรืออิตาลีของไทยก็มีของไทยก็มีให้ชื่นชมบอกว่าภาพซ้ายทหารเรืออิตาลีส่วนทางขวาทหารเรือไทยเห็นสาวๆกรี๊ดหนุ่มทหารเรืออิตาลีที่เดินทางมายังภูเก็ตค่ะแอดมินเลยบอกว่าอยากบอกว่าทหารเรือที่ชื่อเสโรดหรือหมวดโรดที่หลายคนกรี๊ดเนี่ยอยากบอกว่าหล่อมากหล่อสู้ทหารอิตาลีทหารเรืออิตาลีได้ไหมคือแอดมินเอาไปโพสต์ใต้คอมเมนต์เลยเหรอฮะใช่ค่ะนี่นี่นี่คุณดูภาพคุณดูภาพนำเสนอไงอ๋อพี่ใหญ่ก็นึกว่าโอป้าเกาหลีนะเนี่ยแอดมินก็คงเห็นละโอ้ยอย่าเพิ่งไปกรี๊ดของทหารเรืออิตาลีไม่จริงๆกรี๊ดได้แบ่งๆกันกรี๊ดเอาแบ่งช่วงนี้เข้ามามีเวลาจำกัดเราก็กรี๊ดเขาก่อนใช่เดี๋ยวเขากลับก็กลับมากรี๊ดทหารเรือไทยต่อค่ะมีอย่างนี้ด้วยนะฮะมีอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะพูดถึงเรื่องของทหารเรือท่านผู้ชมฮะก็เขาเรียกว่าใครมีบุตรหลานนะครับหรือว่ามีน้องๆฟังอยู่นะฮะประกาศข่าวดีมาแล้วนะครับเมื่อหัวใจอยากรับใช้ชาติและราชนาวีนี่คุณพร้อมหรือยังหากกายพร้อมใจพร้อมขอแค่สมัครมากับโครงการฉลามขาว2568สิทธิพิเศษมากมายรอคุณอยู่นี่ครับกองทัพเรือต้องการคุณ The Navy needs you ถึง28พฤศจิกายนค่ะสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวนะคะคุณสมบัตินะครับนักเรียนชายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.4 ถึงม.6อายุระหว่าง16ถึง18ปีอุ๊ยผมยังได้อยู่นะได้ไหมได้อยู่16ถึง18จริงเหรอศิรวิทย์อ่ะข้ามไปนะคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.5 นะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่สำคัญที่ว่าก็คือเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารนายละ 50,000 บาทต่อปีมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเลยนะครับในมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียด้วยนะครับว้าวโอ้โหนี่แบนเนอร์เนี่ยนะเดี๋ยวจะแข่งกันหลายกองทัพก็ต้องไปสมัครสอบนี่ทางกองทัพเรือเดี๋ยวกองทัพอากาศก็จะออกมาเดี๋ยวให้ดูแบนเนอร์นึกว่าโปสเตอร์หนังนะคะใช่ฉลามขาวเท่มากเลยค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะมาบอกต่อค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันเพราะว่าตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe ค่ะไทยก็ได้ตัวแทนก็คือคุณโอปอสุชาตาเดินทางไปที่เม็กซิโกค่ะตอนนี้ก็เป็นรอบเก็บตัวทำกิจกรรมเก็บคะแนนต่างๆแต่ว่ามีเกรดเพิ่มเติมนะคะให้คุณผู้ชมได้ร่วมรับชมกันเพราะว่าชุดไทยที่โอปอสวมใส่วันที่เดินทางไปถึงนะคะที่เม็กซิโกค่ะอีกหนึ่งชุดที่เป็นชุดผ้าไทยสีแดงค่ะเอาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมขอบคุณนะคะดุสิตาปัทมาราช
ชุดชื่อชุดนี้ค่ะออกแบบรังสรรค์โดยภูสาผ้าลายหยักเหมาะสมอย่างยิ่งค่ะสำหรับตัวแทนชาวไทยนะคะไปประกวดมิสยูนิเวอร์สที่เม็กซิโกค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ